สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในเมืองราฟาเมืองทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลค่ะอนุมัติให้กองทัพอิสราเอลขยายพื้นที่ปฏิบัติการโจมตีในเมืองราฟาได้ส่วนทางด้านของฮามาสค่ะกล่าวว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเพื่อหาแนวทางใหม่ค่ะโดยหน่วยรบของฮามาสเปิดคลิปผ่านทางแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวานนี้ขณะที่ซุ่มโจมตีทหารอิสราเอลในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาระดมยิงจรวดใส่เมืองเบียร์ชิบาที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลในคลิปเป็นภาพของมือปืนที่ซุ่มโจมตีฮามาสลอบยิงใส่กลุ่มทหารอิสราเอลเห็นทหารอิสราเอลถูกยิงได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1รายในคลิปเดียวกันนี้ค่ะฮามาสก็เปิดภาพการระดมยิงจรวดหลายลูกเข้าใส่เมืองเบียชิบาในอิสราเอลเมืองนี้เป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลค่ะโดยศูนย์สารนิเทศของฮามาสย้ำเตือนอิสราเอลซ้ำว่าหากบุกภาคพื้นดินราฟาจะไม่ใช่เป็นการปิกนิกแน่นอนและฉนวนกาซาก็จะเป็นสุสานสำหรับผู้บุกรุกขณะที่อัลจาซีรารายงานสถานการณ์รบในราฟาวันที่3วันนี้กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองราฟาโต้กลับฮามาสแบบทันควันหลังจากที่ฮามาสยิงจรวดใส่เมืองในอิสราเอลทิ้งระเบิดทำลายจุดยิงจรวด2แห่งในเมืองราฟาอ้างว่าเป็นกองพันคัสซัมหน่วยรบของกลุ่มฮามาสหลังจากที่กองพันคัสซัมยิงจรวดหลายลูกใส่เมืองเบียชิบาในภูมิภาคเนเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะโดยทางสื่ออิสราเอลและตะวันตกรายงานว่าคณะรัฐมนตรีสงครามและความมั่นคงของอิสราเอลลงมติอนุมัติกองทัพอิสราเอลเข้าเมืองราฟาได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในเมืองราฟาและกล่าวหาว่าเมืองราฟาเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสด้านพลเรือตรีดานิเอลฮาการีหัวหน้าโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าทางกองทัพมีอาวุธมากพอสำหรับภารกิจตามแผนที่ได้วางเอาไว้รวมถึงภารกิจกำจัดฮามาสในเมืองราฟาด้านบลูมเบิร์กได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ย้ำล่าสุดเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการในราฟาเป็นการต่อต้านผู้ก่อการร้ายอย่างเจาะจงแม่นยำในพื้นที่เฉพาะในเมืองราฟาฝั่งตะวันออกเท่านั้นขณะนี้กองทัพอิสราเอลกำลังทำในราฟาก็คือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ทำลายเฉพาะจุดที่กองทัพตรวจพบว่าซุกซ่อนอาวุธและจุดที่เป็นปล่องอุโมงค์ใต้ดินและได้สังหารกลุ่มติดอาวุธไปแล้วหลายสิบคนในราฟาขณะที่ The Guardian สื่อสหราชอาณาจักรค่ะได้รายงานว่าชาวเมืองราฟาอพยพทิ้งเมืองไปแล้วมากกว่า 150,000 คนมากกว่าจำนวนแสนคนที่อิสราเอลสั่งให้อพยพหลังจากที่เริ่มอพยพกันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่6ที่ผ่านมาโดยราฟามีประชากรแออัดถึง 1,500,000 คนส่วนการเจรจาหยุดยิงปล่อยตัวประกันที่ล่มไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีไม่บรรลุข้อตกลงใดๆค่ะทางฮามาสระบุในแถลงการณ์วันนี้ว่าความพยายามบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาหวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่โทษอิสราเอลเมินแผนหยุดยิงที่มาจากหลายประเทศตัวกลางทางฮามาสจะมีการหารือกับกลุ่มปาเลสไตน์และกลุ่มอื่นๆถึงแผนการเจรจาต่อไปด้านทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่ากำลังพยายามรักษาความต่อเนื่องของการเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยอาจเปลี่ยนไปใช้วิธีเจรจาแบบไม่พบหน้าแทนอันโตนิโอกูตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเมื่อวานนี้ว่ายอดพลเรือนบาดเจ็บล้มตายในกาซาสูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในกาซาอยู่ที่ 34,943 คนบาดเจ็บมากกว่า 78,500 คนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ